คลิปเดินป่าที่สู์รับนางเอกร่างเล็กแฮปปี้คบแฟนสองปีทะเลาะกันน้อยลงเป็นการไปเที่ยวป่าที่สนุกสุดๆแต่ก็ทรมานทรหดไปพร้อมกันสำหรับนางเอกตัวเล็กเต้ยจรินพรจุนเกียรติที่ก่อนหน้านี้ควงแฟนหนุ่มเจโตปนิธิไปเทรคกิ้งที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก เป็นการเดินระยะไกล26.5กิโลเมตรต่อ1วันจำนวน3วันรวมระยะทางเกือบ80กิโลเมตรทำเอาสาวเต้ยถึงกับโอดว่าทริปนี้ทรหดมากเหมือนเดินจากรามคําแหงไปฟิลเจอร์พาร์กรังสิตต่อหนึ่งวันโชคดีอากาศดีเดินได้อากาศดีตลอดระยะเวลาสมวันฝ่ายชายดูแลดีมากช่วยเหลือตลอดทริปนี้ไม่ค่อยทะเลาะเพราะไม่มีแรงตีกัน มันเหนื่อยกับการเดินตอนนี้ก็เริ่มวางแผนคลิปถัดไปบ้างแล้วถามว่าคลั่งรักแค่ไหนเต้ยบอกว่าปกติมากๆส่วนเรื่องอนาคตวางแผนชีวิตแต่งงานเต้ยยังไม่ได้ถึงขั้นคุยขนาดนั้นมองตอนนี้ก่อนเพราะมีเรื่องต้องปรับตัวคบกันเกือบสองปียังรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนรู้และต้องปรับจูนกัน